หมอบอกว่ากินวิตามินซีแล้วทําให้คีโม,มไม่ได้ผลกินวิตามินซีเยอะเกินไปแล้วเป็นอันตรายกลายเป็นโทษกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์ในร่างกายเดือนนี้ยังเป็นเดือนตุลาคมอยู่นะครพยายามพยายามใส่เสื้อสีชมพูกันนะคะเรา support breast cancer awareness เป็นเดือนของมะเร็งเต้านมสวัสดีค่ะคุณแนงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณจินตนา ใครเป็นมะเร็งเต้านมาอยู่นะกดกดกดไลค์เข้ามาหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราเจาะลึก,กเรื่องวิตามินซีเป็นคําถามที่โค้ชได้มาเยอะมากเลยคือโค้ชคะกินวิตามินซีกินไปแล้วเป็น p r o o ซ i d ด n t ์คืออะไรวันนี้นะคะวันนี้แชร์คลิปนี้เป็นคลิปที่มีค่าอย่างมากๆเลยเพราะว่าเรื่องวิตามินซีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องง่ายๆแต่คำถามเยอะมากเลยค่ะ คำถามเรื่องวิตามินซียังคาใจกันยังสงสัยกันวันนี้นะคะโค้ชจะมาเจาะลึกเรื่องวิตามินซีไปหางานวิจัยมาให้คุณไปหาข้อมูลมาสปอร์ตให้คุณมีความมั่นใจว่ากินเท่าไหร่กินแล้วเป็นพิษไหมแล้วคนปกติกินเท่าไหร่แล้วเป็นมะเร็งกินแบบรักษามะเร็งต้องกินเท่าไหร่ใครที่ป่วยอยู่แล้วอยากจะหายเร็วๆหรือใครที่อยากมีสุขภาพดีเราอยากมีสุขภาพดีกันใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องกินวิตามินซีใช่ไหมคะโค้ดเคยพูดไว้ว่า ท็อปสวิตามินซีสำหรับคนเป็นมะเร็งนะคะ1ก็คือวิตามินดีแล้ว D3 ควรจะทานอยู่ในรูปแบบของ D3 แล้วอย่างที่2คือวิตามินซีใช่ไหมคะอันที่3เนี่ยถ้ามีเงินมีเงินทุนทรัพย์ซื้อเพิ่มมากขึ้นก็ให้ทานเบต้ากลูกแคนใช่ไหมถ้าไม่เลือกเบต้ากลูกแคนโอเคย่างอื่นมีใช่ไหมคะเรามีแต่วิตามินซีกับวิตามินดีเนี่ยดีนะคะสำคัญมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเ,เราต้องรู้ด้วยก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเรานะเราต้องเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าเรากินไปเพื่ออะไรแล้วกินเท่าไหร่กินยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดื่มน้ํานะคะอันนี้คือน้ำคอร์รฟิลคืออันนี้คือวิต r กรสใครยังไม่มีนะคะก็ไปซื้อมาจับจองกันได้เอาไว้ดีท็อกส่วนล้างลำไส้ได้ทานได้ดื่มได้นะคะมีประโยชน์แล้วเหมาะสําหรับคนเป็นมะเร็งนะวิตกรสจูสหาสดทาสด ทำเองได้ทำเองแต่ต้องเป็นออแกนิกไม่งั้นคุณจะเอาสารเคมคีเข้าไปในร่างกายโดยตรงเราไม่อยากได้สารเคมีคเยอะมากกว่านี้แล้วโอเคเดี๋ยวโค้ชขออนุญาตนะคะพูดให้ฟังโค้ชเอาเก็บข้อมูลมาจากหลายเล่มมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้นะคะคือเล่มน,นี้ดีมากเลยของดรบรัสเซลเนี่ยดรบรัสเซลนะครไปรวบรวมงานวิจัยมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่ง รวบรวมงานวิจัยมาอีกค่ะท่านนี้นะคะหมอท่านนี้เป็นหมอหมอผ่าตัดหัวสมองแล้วก็เป็นหมอที่บําบัดทางด้านมะเร็งทางเลือกแล้วเขาไปรวบรวมงานวิจัยมาให้เรานี่เป็นเล่มล่าสุดของหมอท่านนี้ออกมาก็ไม่นานนี้เองนะคะรวบรวมงานวิจัยมาเยอะมากมาไว้อยู่ในเล่มนี้สรุปให้เราฟังว่าช่วงรับเคมเราควรจะทานอะไรถ้าไม่รับเคมต้องทานอะไรอาการอ่อนแรงต้องทานอะไร แล้วมีวิตามินตั้งแต่ A ถึง Z แล้วก็สมุนไพรนะคะอันนี้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นด b r a รบรัเซลเนี่ย mm hmm. เขารวบรวมมาให้เราแล้วโคช้ชก็มาสรุปให้คุณฟังอีกรอบหนึ่งคุณจิ้มให้ดาว50ดาวขอบคุณอย่างมากๆค่ะแล้วก็มีคริสนะคะคริสคริสคนนี้คนนี้นะคะเขาเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเขาผ่าตัดออกด้วยความที่ไม่รู้หมอบอกให้รีบผ่าตัดทันทีเขาก็เอาก้อนมะเร็งออกก่อน เสร็จแล้วกําลังจะไปรับคีโมแล้วมีคนส่งหนังสือให้เป็นหนังสือที่การทานอาหารจากก็อจากพระเจ้าเขาก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยจะไปรับคีโมทําไมเขาก็เลยปฏิเสธการไปรับคีโมไม่ใช้แสงด้วยคริสบอกหายจากมะเร็งลำไส้ได้ด้วยการเปลี่ยนอาหารทีนี้เขาก็ใช้วิตามินซีเหมือนกันเขาเขียนเรื่องวิตามินซีไว้นอกนั้นไม่พอนะคะดรควิลล์ แพทริกคุลลิงคนนี้ไปตามได้นะคะดังมากเป็นหนังสือที่ขายดีมากของอ m ม z o n เห็นไหมคะ mm hmm. เห็นไหมขายดีมากๆเลยทีนี้ดรคุลลิงก็พูดถึงเรื่องวิตามินซีไว้เหมือนกันวันนี้โค้ชจะเอาความรู้ตรงนี้มาสรุปมาให้ mm hmm. แล้วอีกคนหนึ่งนะคะจริงๆเขามีหนังสือมีเยอะมาก <laughs> ถือไม่ไหวแล้ว <laughs> อีกเล่มหนึ่งหนักมากโอเคไหมนี่คะ่ะเม d i c a l m มี i u ียมให้ทานวิตามินซีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไม่ใช่แค่มะเร็งอย่างเดียวค่ะแทบทุกโรค แล้วมันทำไมนี่ขนมาให้ดูไม่หมดนะคะทำไมควรจะอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือเนี่ยเขาเอางานวิจัยมาสรุปให้คุณฟังแล้วนะคะเขามีอ้างอิงมีคุณรัฐชนกให้ดาวมาอีก50เดาวขอบคุณอย่างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเค้จะยกตัวอย่างให้ดูเช่นเช่นอะไรเช่นเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขาจะบอกไว้เลยนะคะว่าชปเตอร์ที่เท่าไหร่ เอางานวิจัยอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียนทางลัดค่ะคือเรียนจากคนที่เขาสรุปมาให้เราฟังแล้วถ้าคุณอยากจะไป็นเจาะลึกงานวิจัยแต่และชิ้นไปอ่านต่อได้แต่โค้ชชอบเรียนทางลัดค่ะเพราะเขาสรุปมาให้ฟังแล้วเราจะไปเหนื่อยทาไมใช่ไหมทีนี้พวกคุณก็โชคดีมากที่โค้ชเอาความรู้ตรงนี้มาสรุปให้คุณฟังต่อใช่ไหมงั้นมีคนถามว่าคุณนาราถามว่างั้นเราไอวีดีไหม definetly <c oughs> แน่นอนค่ะแน่นอนเลยนะคะ I-V ดีไหมโอเคทำไมใช่ไหมคะทีนี้คำถามที่โค้ชได้นะคะก็คือโค้ชคะหมอบอกว่ากินวิตามินซีแล้วทำให้เคม,มไม่ได้ผลกินวิตามินซีเยอะเกินไปแล้วเป็นอันตรายกลายเป็นโทษกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์ในร่างกายอา้าวกลัวสับสนตายแล้วเรากินวิตามินซีมันจะเป็นโทษต่ตอร่างกาย เดี๋ยวฟังตรงนี้ให้เข้าใจมีใครคิดอย่างนี้บ้างคะว่ากินวิตามินซีแล้วเป็นโทษบ้างกินเยอะแล้วเป็นโทษเดี๋ยวโค้ชเริ่มตรงนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าโปรออกซิเดนต์คืออะไรเป็นศัพท์ใหม่ใครยังไม่เคยรู้จักศัพท์นี้บ้างคะโปรออกซิเดนต์แต่ก่อนจะที่รู้จักโปรออกซิเดนต์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรารู้จักคำว่าออกซิเดนต์ก่อนใช่ไหมคืออะไรเดี๋ยวโค้ชสรุปมาให้ฟังจากหนังสือทั้งหมดนี้นะคะเอาให้เราเข้าใจกันง่ายๆตรงนี้นะคะ ตรงที่ว่าวิตามินซีทำอะไรกับร่างกายเอาเริ่มต้นนะคะนักวิจัยคนแรกเลยใช่ไหมคะที่ดังมากเลยนะดังมากๆเลยเรื่องนี้ก็คือดรด l i n รลินัสพอลลิงนะลองไปค้นดูกันได้ L I N U S Pauling P A U L I N G ดรลินัสพอลลิงเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องงานวิจัยเรื่องวิตามินซีมาแบบเป็นที่รู้จักกันมากๆเลยค่ะท่านบอกว่า วิตามินซีเนี่ยช่วยช่วยต่อสู้กับความชราคือเอ i n จิ้งเพราะฉะนั้นวิตามินซีเป็นแอนตี้เอ็จิ้งแบบหนึ่งนะคะช่วยรักษาเซลล์ทั้งหมดของร่างกายนอกจากนั้นก็สามารถฆ่าแบคทีเรียไวรัสเชื้อราแล้วก็ปรสิตท,ที่เป็นอันตรายภายในร่างกายเมื่อได้อยู่ความเข้มข้นที่เพียงพอฟังตรงนี้นะคะทานวิตามินซี อยู่เป็นปริมาณอยู่เป็นปริมาณที่เข้มข้นถึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยต่อสู้กับอาการไข้หวัดโรคภูมมแพ้แล้วก็ลดสารเคมีได้ด้วยที่เมืองจีนนะคะตอนช่วง COVID 19, โควิดนี้โค้ชเคยพูดถึงเรื่องวิตามินซีว่าที่เมืองจีนหมอให้ผู้ป่วยที่ติดโควิดกินวิตามินซีเป็นปริมาณเยอะมากๆมีคุณนาล่าถามว่าวิตามินซีสกัดจากอะไรข้อมูลด้วยนะคะ โอก็อยู่ที่บริษัทเลยนะคะว่าคุณจะไปซื้อบริษัทไหนผลิตภัณฑ์อะไรเพราะว่ามีหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โค้ชเลือกมาเลยนะคะเลือกมาคือผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วแล้วก็เขาทานกันแล้วเห็นผลถึงเลือกมานะคะทีนี้วิตามินซีเนี่ยมัน มันทำอะไรต่อร่างกายบ้างใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณกินแบบว่าเขาบอกมานะคะคุณจะกินอย่างไม่มีความมั่นใจตรงเนี้คนอยากให้พวกเรามั่นใจก่อนที่จะเอาอะไรเข้าปากใช่ไหมคะแล้วขอให้แชร์ความรู้ตรงนี้ต่อให้คนอื่นแล้วพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณสอนคนอื่นต่อนะคะคุณได้แชร์ข้อมูลคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่คุณบอกต่อเนี่ยความรู้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณใช่ไหมมันจะย้ำความมั่นใจให้คุณเองด้วย นะเหมือนที่โค้ชกำลังทำอยู่ไงใช่ไหมทีนี้วิตามินซีเนี่ยมันสร้างสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่แล้วก็ลดรอยแผลจากการบาดเจ็บสังเกตไหมคะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะใส่วิตามินซีไปลดรอยด่างดำใช่ไหมอันน้นก็เห็นได้ชัดเลยโดยพวกเครื่องสำอางถูกไหมคะแล้วลองคิดดูถ้าเป็นปริมาณเยอะมากๆที่ร่างกายเรามีแผลใช่ไหมพอเรามีแผลร่างกายจะเยียวยาได้เร็วสมานแผลได้เร็ว ด้วยการใช้วิตามินซีอนอกจากนั้นนะคะวิตามินซีรักษาความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อไม่ใช่ทุกประเภทนะคะเป็นประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อข้อต่ออย่างเช่นกระดูกอ่อนเส้นเลือดฝอยแล้วก็กระดูกและฟันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ฟันแข็งแรงกินวิตามินซีอยากให้กระดูกแข็งแรงกินวิตามินซีแล้ววิตามินซีช่วยกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมน ถ้าวิตามินซีไม่พอฮอร์โมนเรารวนอยากปรับฮอร์โมนใช่ไหมคะปรับความสมดุลของฮอร์โมนเราต้องมีวิตามินซีเพียงพอต่อไปนะคะรักษาระดับไขมันในเลือดวิตามินซีน้อยไขยมันในเลือดก็ไม่สมดุลแล้วค่ะถ้าอยากให้ไขมันในเลือดลงเป็นปกติใช่ไหมกลับมาเป็นปกติเราจะต้องมีวิตามินซีเป็นระดับหนึ่งในร่างกาย นอกจากนั้นนะคะวิตามินซีช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมธาตุาเหล็กนําไปใช้ได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้ากินธาตุเหล็กนะต้องกินวิตามินซีพร้อมกันไปด้วยมันถึงจะดูดซึมได้ดีใช่ไหมคุณอาจจะได้ยินคํานี้มาก่อนอีกอย่างนะคะก็คือ วิตามินซีป้องกันเซลล์จากการทําลายที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระตรงนี้นละคะ่ะเดี๋ยวโคจะอธิบายให้ฟังว่าไอไออนุมูลอิสระคนที่กลัวกันมากแล้วก็หมอมะเร็งบอกเราว่ากินวิตามินซีทาให้เคีโมแล้วก็เรเดียชันไม่ได้ผลตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไงอ่ะข้อต่อมาก็คือวิตามินซีช่วยทําให้ร่างกายของเราจัดการกับความเครียดจัดการกับความเครียดได้ยังไงไปทําให้ต่อมหมวกไตทํางานได้ดี แล้ววิตามินซีก็ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ร่างกายของเราต่อสู้กับการติดเชือ้อสังเกตไหมคะเวลาไปรับคีมมมาหมอจะบอกว่าเราติดเชือ้อแล้วเวลาที่เราเป็นแผลขึ้นมาเราติดเชื้อได้ง่ายหมอจะกลัวมากเลยเวลาคนที่ไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วหมอจะอ้างอิงตลอดว่าเดี๋ยวติดเชือ้อเดี๋ยวติดเชือ้อใช่ไหมไวิตามินซีสามารถ ต่อสู้กับการติดเชื้อได้แล้วก็ลดผลกระทบจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในที่นี้คือสิ่งแวดล้อมคือในร่างกายของเราทีนี้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงในตัววิตามินซีวิตามินซีมีอะไรมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สารแอนตี้ออกซิเดนต์เดี๋ยวโค้ชขอเขียนให้นะคะคือตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับโปรออกซิเดนต์ โปรออกซิเดนตะ์ Pro ant, อีกฝากหนึ่งก็คือเดีย๋ยวเอาทางนี้แล้วกันโปรออกซิเดนต์ ant, ตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะกับแอนตี้บางคนอ่านแอนตี้ใช่ไหมทีมรายการเขาออกแอนตี้แอนตี้ออกซิเดนต์ขอโทษนะคะอันนี้ก็เรียนตามที่นี่เนาะ ตามอเมริกาบางคนอ่านแอนตี้ออกซิแดนต์บางคนอ่น ant ant, านแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมคะอ่านี่คือ,อไรสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนี้มันทำให้อ่ร่างกายเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระตรงเนี้ยมีอะไรบ้างอะไรคือแอนตี้ออกซิแดนต์บ้างกรูท่าไฟโอนใช่ไหมคะ เดี๋ยวเป็นคนบน่นใช่ไหมโค้ชจดเป็นแต่ภาษาอังกฤษนะเอาคุณก็รู้ภาษาอังกฤษกันนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เรียนภาษาอังกฤษกันไปนในตัวเลยนะคะเดี๋ยวโค้ชพูดเป็นภาษาไทายให้นะกรูตาไซโอนนะคะกลูตาไซโอนตัวนี้ร่างกายต้องการอย่างมากๆถ้าตัวนี้ไม่มีนะคะถ้าคุณจะดีท็อกซ์ใช่ไหมเราดีท็อกซ์ทำไมดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้เพื่อให้ร่างกายผลิตกรูตาไซโอนออกมา ด้วยตับผลิตเองแล้วมีอะไรอีกนะคะแอนตี้ออกซิเดนต์นอกจากมีกลูตา,าไธโอนแล้วอะไรเป็นกลูตาเ,เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ได้อีกเช่นวิตามินอ e. okay, ีเข้าไเพราะฉะนั้นคําว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ตัวนี้แอนตี้ออกซิเดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่มีแค่วิตามินซีค่ะมีเยอะมากเลยสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรวิตามินซีก็ใช่ กลูาธาไฟโอนก็ใช่นะเดี๋ยวเพิ่มให้อีกตัวอันนี้พูดถึงสารก่อนนะคะสารพวกเหล่านี้จะไปอยู่ในพืชผักอะไรกันบ้างอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเรามาคิดตรงนี้กันก่อนนะว่าเฮ้ยกินวิตามินซีเนี่ยหมอบอกว่าห้ามกินนะช่วงรับีมโมเนี่ยมันจะทําให้ีมโมไม่เวิร์กแล้วคุณคิดตรงนี้นะ,ะที่ค้ชไปอ่านมาแล้วก็ดอกอรอ พอ l i n งทำงานวิจัยตรงนี้แล้วก็อีกหลายสถาบันเลยนะคะบอกเราว่าจริงๆแล้วสัตว์ต่างๆสามารถผลิตวิตามินซีได้ด้วยตัวเองม้าลาลิงพวกนี้ผลิตวิตามินซีแม้กระทั่งพืชผลิตวิตามินซีได้ด้วยตัวเองแล้วผลิตเป็นจำนวนเท่าไหร่ตามปกติแล้วนะคะของสัตว์นะสัตว์ผลิตวิตามินซีได้ประมาณ สิบถึงสามหมื่นมิลลิกรัมต่อวันสูงไหมสูงมากแล้วเรามากลัวกันอะ่ะกินทีละพันสองพันมิลลิกรัมปกติแล้วนะคะนี่คือปกติของสัตว์ทั่วไปนะเขาเปรียบเทียบกับน้ําหนักของมนุษย์นะคะน้าหนักของมนุษย์เปรียบเทียบว่าสัตว์เนี่ยผลิตวิตามินซีได้เป็นปริมาณ1 0บถึงสามมิลลิกรัมต่อวันและถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยมีโรค หรือป่วยหรือเกิดความเครียดอย่างเฉียบพลันสมมุติว่าสัตว์วิ่งหนีสัตว์ตัวอื่นที่มันจะมาทำร้ายมันจะมากินมันเนี่ยมันจะเกิดความเครียดขึ้นมาหรือเวลาที่มันป่วยมันไม่ได้ไปหาหมอนะคะสัตว์พวกนั้นมันไม่มีหมอมาดูแลใช่ไหมมันไม่ได้เดินเข้าโรงพยาบาลเหมือนสัตว์เหมือนเหมือนสุนัขเหมือนแมวสมัยนี้มันดูแลด้วยตัวเองด้วยการผลิตวิตามินซีขึ้นมาด้วยธรรมชาติมากเป็นสองเท่านี่คือธรรมชาติของสัตว์ค่ะ ทีนี้มนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อล้านปีที่แล้วน่ะมนุษย์สามารถผลิตวิตามินซีได้เองด้วยธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราควรจะผลิตวิตามินซีเป็นประมาณ1 0บ0ิถึงสามสิบหมื่นหมืนคือสามหมมิลลิกร,รัมต่อวันแต่ทีนี้มนุษย์เรานะคะหมดความสามารถตรงนี้เราเปลี่ยนพันธุก,กรรมเราพัฒนาขึ้น พัฒนาขึ้นอีกอย่างหนึ่งแต่เราสูญเสียความสามารถในการผลิตวิตามินซีได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินวิตามินซีจากข้างนอกเห็นไหมคะวิตามินดีร่างกายยังผลิตเองได้บ้างนะคะวิตามิน B12 เราผลิตเองได้แล้วก็วิตามินลหลายตัวร่างกายยังผลิตเองได้แต่ปัจจุบันนี้มนุษย์เราไม่สามารถผลิตวิตามินซีได้แล้วเราหมดความสามารถตรงนี้ไปแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นล้านปีแล้ว เพราะฉะนั้นวิตามินหนึ่งในนั้นที่เราผลิตเองไม่ได้คือวิตามินซีเราจะต้องกินจากข้างนอกนี่แหละค่ะทําไมเราต้องกินวิตามินซีเห็นไหมคะวันนี้นะคะดูเสร็จพรุ่งนี้นะไปสอนไปสอนพ่อแม่พี่น้องสอนลูกต่อนะคะเราจะได้ไม่ลืมกันนะเราเคยผลิตวิตามินซีได้เองผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกินทีนี้คนบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องกินเสริมก็ได้ค่ะโค้ชกิน กินส้มกินมะนาววิตามินซีกินอะไรมะขามป้อมเพียงพอไหมคิดง่ายๆนะคะว่าจริงๆแล้วตามปกตินะในสมัยก่อนเราควรมีวิตามินซีประมาณ10,000มิลลิกรัมต่อวันแล้วคุณต้องกินมะขามป้อมเท่าไหร่กินส้มเท่าไหร่กินมะนาวเท่าไหร่ถึงจะได้วิตามินซีเพียงพอขนาดนั้นแล้วปัจจุบันนี้นักวิจัยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วนะคนเราไม่ต้องการวิตามินซีเยอะมาก เพราะว่ามนุษย์เราเปลี่ยนใช่ไหมพันธุกรรมเราเปลี่ยนเราไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วเราใช้ประมาณแค่แค่4 0่ถึงหกมิลลิกรัมก็อยู่รอดได้แบบไม่ป่วยนะคะ4 0่สถึงหกมิลลิกรัมเราอยู่รอดได้ถ้าร่างกายเรามีไม่ถึงเท่านี้นะร่างกายพังแล้วแต่จากงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาแบ่งกลุ่มเป็นหลายๆกลุ่มถ้าเราเพิ่มวิตามินซีห้กรัม แค่เพิ่มนะห0ถ้าคุณเป็นไข้หวัดธรรมดาห้กรัมนะคะเขียนให้ชัดๆอ่างกันเยอะไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่นะไขหวัดใหญ่เขาบอกว่าให้เพิ่มเป็นร้อยห้าิรกรัมไขหวัดใหญ่กิน150กรัมนะคะ เน้นคุณฟังไม่ผิดร้อยห้าสิบกรัมมันเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นมิลลิกรัมนะคะคุณฟังไม่ผิดค่ะถ้าร่างกายได้รับเชื้อไวรัสนะติดไวรัสนะคะให้ทาน200กรัมต่อวันไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะทุกชั่วโมงเขาให้ทุกชั่วโมงคุณจะทานอย่างนั้นได้ฉีดอย่างเดียวค่ะ เราไม่สามารถทานได้ขนาดนั้นเวลาที่คุณทานเข้าไปนะมันผ่านเอนไซม์จากที่น้ำลายผ่านท่อ,อหลอดอาหารผ่านกระเพาะอาหารผ่านอะไรกว่าจะผ่านได้เนี่ยถ้าคุณทานเยอะเกินไปจะทําให้คุณท้องเสียแต่ถ้าเกิดว่าคุณฉีดเข้าทางกระแสเลือดโดยตรงคุณไม่ท้องเสียคะ่ะจะไม่มีอาการข้างเคียงเพราะฉะนั้นถ้าถามนะคะเอแล้วปกติเนี่ยทานเท่าไหร่ดีคะ300อนี่คือ300อ,อะไรคะ 300นี่คือ300มิลลิกรัมนะคะคือคุณสบายดีไม่เป็นอะไรเลยไม่เคยป่วยเลยนะคะคุณทานแค่เนี้ย3 0มมิลลิกรัมโอเคแล้วค่ะแต่คุณต้องทานอาหารให้ได้ได้อย่างดีคือแบบคุณทานอาหารได้ถูกต้องมีสุขภาพดีมากๆคุณทำอย่างนั้นได้ไหมนะสำหรับคนปกติทีนี้สำหรับชาวมะเร็งล่ะชาวมะเร็ง ทานเท่าไหร่อันนี้ค่ะโค้ชสรุปมาให้เลยนะคะจากที่หนังสือใช่ไหมคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่โค้ชยกให้ดูใช่ปะหลายเล่มเลยใช่ไหมคะหลายเล่มเลยที่โดยเฉพาะโดยเฉพาะ,โ,พาะโค้ชจะอ้างอิอง2เล่มนี้นะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นนูทริชิเนสที่มีชื่อเสียงบําบัดมะเร็งมาหลายคนตัวอย่างคนที่หาจากมะเร็งมีเพียบในหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วก็ท่านนี้นะคะดรบราเซลเขามีคลินิกที่เมริกาบําบัดมะเร็งเขาบอกว่าทานเท่านี้ค่ะ คนเป็นมะเร็งทาน1 0 0 0ถึง2 0 0 0มมิลลิกรัมต่อวันนี่คือแบบฐานแล้วทานอย่างนี้มันมากไปไหมทานได้ไหมบางคนบอกว่ากินสองช้อนชานะถ้าซื้อเป็นแบบผงแล้วท้องเสียค่ะอ่ะวิตามินซีมีข้อดีอย่างนี้ค่ะคุณทานเท่าไหร่ทานเท่าที่ร่างกายจะรับได้เมื่อไหร่ที่เยอะเกินไปร่างกายกำจัดเองคุณจะท้องเสีย ท้องเสียมอะไรให้หยุดนั่นคือมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยต้องทานเท่านี้นะ500นะ5,000นะหมื่นหนึ่งนะ20,000นะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาคุณถามร้อยคนคุณได้มาร้อยอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชบอกเลยค่ะว่าคุณถามตัวเองค่ะดูตัวเองเมื่อ,อไหร่ที่เยอะเกินไปคุณท้องเสียนั่นคือร่างกายรับไม่ได้โอเคไหมคะ คลิปนี้มีค่ามากเป็นความรู้ไม่มีใครบอกคุณอย่างนี้แชร์ให้เพื่อนๆให้ญาติด้วยค่ะแล้วจะทานได้2องหมื่นเนี่ยบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้เพราะฉะนั้นดูตัวเองค่ะแต่ถ้าบำบัดมะเร็งถ้าเป็นแบบฉีด่ะคะโค้ชแบบฉีดฉีดเท่าไหร่ใครที่จะไปฉีด IV นะคะถามหมอเขาจะตรวจให้คุณค่ะนะ IV เขาต้องฉีดเป็นประมาณเยอะๆเพราะว่า IV เนี่ย ฉีดเข้ากระแสะเลือดคุณไม่ท้องเสียคุณไม่มีอาการข้างเคียงถ้าแบบ IV นะคะให้ฉีดได้ประมาณ10กรัมนะคะถึง100นะจริงๆแล้ว200ยังปลอดภัยเลยค่ะกรัมนะคะไม่ใช่มิลลิกรัมเราต้องฉีดบ่อยๆนี่คือประมาณต่อวันนะคะต่อวันโอเคไหมทีนี้ถามแพทย์คลินิกที่คุณไป ทำไมเขาไม่ฉีดให้ทุกวันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ,จ่ายก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ทําได้เท่าที่คุณทําได้ใช่ไหมคะ20 0 0มมิลลิกรัมก็คือ20กรัมแต่นี่คือ100กรัมถ้าคุณจะทําแบบบําบัดมะเร็งแบบฉีดนะคะแล้วถ้าคุณติดไวรัสเห็นไหมถ้าคุณติดไวรัสเขาให้ใช้ถึง200กรัมเพราะฉะนั้นตั้งแต่โคช้ชอ่านมาสูงที่สุดเลยนะคะสูงที่สุดเลยที่เรารับได้นะก็คือตัวนี้ค่ะ 200กรัมถึงตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงสับสโนไหมเฮ้ยแต่โค้ชหมอบอกว่าไม่ได้เขาไม่ได้ค่ะรับคคมโออยู่ทำรเด i เอชันอยู่ใช้แสงอยู่กินวิตามินซีไม่ได้เพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะไปมันจะทำให้เกิดโปรออกซิแดนต์หมอคุณบอกอย่างนี้บ้างไหมคะหรือคุณได้ยินมาจากที่ไหนหรือโค้ชอธิบายให้ฟังถึงตรงนี้แล้วกดไลค์ให้หน่อยรู้สึกกันยังไงสับสนหรือว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้น โค้ชขอ disclaimer ไว้นะคะโคชนาทารี alie, ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนะคะเป็นผู้ป่วยมะเร็งหายมาแล้ว10กว่าปีแล้วแล้วก็เป็น health coach certified health coach เป็น cancer coach ที่ได้รับประกาศนียบัตรมาจากที่อเมริกานะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากเป็นมะเร็งอีกทำทุกอย่างที่จะไม่เป็นมะเร็งอีกแล้วอยากเอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์ให้พวกคุณฟัง แล้วโค้ชศึกษาจากคนที่หายจากมะเร็งค่ะงานวิจัยก็คืองานวิจัยอ่ะบางทีนะคะงานวิจัยมันก็เท่านั้นน่ะเราต้องไปดูคนที่เขาหายกันจริงๆค่ะตัวโค้ชเองนะคะทานวิตามินซีมาหลายปีมากทานทุกวันเพราะว่าทานแล้วมันไม่เป็นหวัดเดี๋ยวโค้ชเอาตองสื่อเล่มน,นี้มาให้คุณดูนิดนึงนะคะสําหรับคนที่กลัวว่าวิตามินซีมันจะทําให้เราเป็นนู่นเป็นนี่เห็นปะ supplement against against Cancer มีคุณนาะราบอกว่าหมอบอกว่าวิตามินซีคือสารเคมีอย่างหนึ่งมากก็ไม่ดีตรงนี้แหละค่ะโค้ดก็อยากจะมาไขาข้อข้องใจเพราะว่าโค้ดจะได้คําถามนี้เยอะมากเลยว่าวิตามินซีคือสารเคมีกินมากไม่ดีคุณภาพของสารสารที่สกัดมาจากวิตามินซีสำคัญไหมสำคัญเอาเป็นว่านะคะจากที่ดรคุลินนะคะเขาเขียนมาให้นะเรื่อง Supplements against cancer แล้วก็มีตัวอย่างของคนที่ได้ผลโค้ชเอาคนที่ได้ผลนะคะคนนี้คนนี้ใช่ปะคริส Cancer Chris Wong Chris Wong เขาก็ฉีดวิตามินซีคุณไปจอยที่กลุ่ม Beat Cancer น,นะคะที่ที่ของอเมริกาเนะะี่ยกลุ่มที่รักษามะเร็บงบำบัดมะเร็งด้วยทางธรรมชาติมีเยอะมากที่อเมริกาคุณก็ไปจอยจอยจอยเขาเขาหายกันได้ยังไงโอ้โหเขาฉีดวิตามินซีกันทั้งนั้นเลยค่ะ ที่อเมริกาฉีดกันเยอะมากเพราะฉะนั้นโค้ชก็อยากเอาความรู้ตรงนี้ว่าอเมริกาก็ทํากันอย่างนี้แล้วเอามาแชร์คนไทยฟังคนลาวไขรก็ได้ที่ฟังภาษาไทยได้ใช่ไหมคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาเขียนไปเลยค่ะว่าทานน้อยไปไม่ได้ผลทานเยอะไปมีโทษคาว่าเยอะไปเนี่ยอะไรที่มีโทษวิตามิน A เยอะไปมีโทษแคลเซียมกินเยอะไม่ดีแล้วก็เซเลเนียมกินเยอะไม่ดีแต่วิตามินซ ถ้ามากไปเป็นวิตามินที่ร่างกายกําจัดได้เองร่างกายมันเทคแคร์ของมันเองค่ะแล้วก็วิตามิน B กินเยอะไปไม่ดีแต่วิตามิน C เมื่ออหไรที่เยอะเกินไปร่างกายขับออกมามันจะท้องเสียนี่คือข้อดีของวิตามิน C นะคะแล้วอดอเอรควิลินเนี่ยพูดไว้เยอะมากคือเรื่องวิตามิน C แล้วก็อธิบายได้ดีมากตรงเรื่องโปรออกซิเดนต คำว่าโปรออกซิเดนต์คืออะไรเอาคำว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ก่อนแอนตี ant ant, ้ออกซิเดนต์ออกซิเดนต์คืออะไรออกซิเดนต์ก็คือฟรีเรดิเคิลฟรีเรดิเคิลคือสารอนุมูลอิสระมันดีหรือไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีถ้าคุณมีสารอนุมูลอิสระเยอะๆคำว่าไอ้อนุมูลอิสระนะ คุณนึกถึงสภาพเซลล์ในร่างกายใช่ปะมันจะเป็นแบบอะตอมโยงกันไปโยงกันมาแบบอู้สารพัดแบบอย่างเงี้ยนะคะแล้วคำว่าอนุมูลอิสระก็คือไอเซลคืออะตอมเนี่ยมันหลุดไปมันมันไม่สมบูรณ์มันเกิดการอักเสบมันเกิดการติดเชื้อเพราะฉะนั้นมันหลุดลอยไปมันกลายเป็นอนุมูลอิสระเขาถึงเรียกว่า free radical คืออิสระก็คือมันถูกปลดปล่อยออกมามันเป็นเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์คิดง่ายงอย่างนี้ค่ะ เป็นเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์มันก็เกิดอักเสบใช่ปหกลายเป็นเซลล์ร้ายเซลล์ไม่ดีมีเยอะๆทาไงมีเยอะๆทาให้เราแก่มีเยอะๆทาให้เราป่วยนี่คือหนึ่งสาเหตุมีเยอะๆก็ทําให้เป็นมะเร็งได้ทีนี้วิตามินซีเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วหมอบอกว่ากินเข้าไปเยอะๆมันกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์จริงไหมจริงไหมพวกเราว่าจริงกันไหมมีเยอะๆตรงนี้นะคะ มีเยอะๆกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์จริงไหมจริงค่ะอ้าวอย่างนี้ก็ไม่น่ากินเลยสิคะโค้ชก็ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ที่สำคัญเลยนะก็คือแอนตี้ออกซิเดนต์ทุกอย่างสามารถกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์ได้และโปรออกซิเดนต์คืออะไรคะโปรออกซิเดนต์คือ สารที่ทำให้เกิดออกซิเดชันคือสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นีโมเรั i o n คือโปรออกซิเดนต์อ้าแล้ววิตามินซีก็กลายมาเป็นโปรออกซิเดนต์ได้ไหมได้ วิตามินอ e ีก็ได้กลูตาซโอนก็กลายเป็นโปรออกซิเดนต์ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เราจะกินกันไปทำไมตรงนี้ค่ะที่เขาบอกคุณไม่หมดนะก็คือว่ามันจะเกิดการคือสารต้านอนุมูลอิสระจะกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกแยกออกมาอยู่เป็นตัวเดียวเมื่อไหร่ที่มันถูกแยกแล้วก็หลุดลอยออกมาอยู่ตัวเดียวและ เจอกับสารเคมีเข้ okay, มตรงนี้นะคะเดี๋โค้ดเขียนให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดโปรออกซิเดนได้ก็ต่อเมื่อเอานี้เขียนเป็นภาษาไทยสาราสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเมื่อสารต้านอนุมูลเนี่ยเข้ okay, มบวกกับ สารเคมีแล้วก็ดุดลอยแยกออกมาโอเคไหมชัดไหมคุณลองคิดดูสิคะว่ามันต้องอยู่ในรูปแบบแบบนี้เมื่อไหร่ที่สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอายกง่ายๆคุณกินมะขามป้อมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมะขามป้อมมีสารต้านอนุมูลอิสระ เมื่อคุณกินไปแล้วแล้วร่างกายคุณมีสารเคมีแล้วก็มันถูกแยกออกมาเป็นแบบไอโซเลตเขาเรียกว่าไอโซเลตคือแยกตัวออกมามันจะกลายมาเป็นโปรออกซิเดนท์ทีนี้ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวโคช้ชเดี๋ยวตอนนี้ตั้งใจฟังนะใครที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากเข้าใจจริงๆเลยเราจะได้ไม่ต้องกลัวเวลาที่หมอบอกคุณว่ารับีโมยอยู่ กินวิตามินซีไม่ได้กินผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆก็ไม่ได้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่วิตามินซีมันเข้าไปในร่างกายมันจะทำงานแบบนี้ที่โค้ชเรียกว่าคุณได้สองเด้งเด้งแรกก็คือวิตามินซีเดี๋ยวโค้ชอ่านให้ฟังเลยตรงนี้ดีกว่าโค้ชจดมาไว้แล้วเด้งที่หนึ่งมันป้องปกป้องเซลล์ดี ปกป้องเซลล์ที่ดีของเราค่ะส่วนเด้งที่2ตรงนี้แหละที่เขาบอกคุณไม่หมดเมื่อร่างกายเรากินวิตามินซีเข้าไปใช่ไหมคะมันไปเจอกับสารเคมีเข้าแล้วมันถูกแยกตัวออกมาทีนี้สารเคมีตรงนี้ยกตัวอย่างยาเคมใช่ไหมคะ,ะวิตามินซีเข้ามาปุ๊บเจอกันกับยาเคมเกิดอะไรขึ้น เซลลมะเร็งเซลล์มะเร็งมันเห็นวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีมันมีโครงสร้างคล้ายกับกลูโคสมันคิดว่าวิตามินซีเป็นอาหารของมันมันก็ไปกินวิตามินซีกินวิตามินซีเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่กลูโคสแต่ว่ามันกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์โปรออกซิเดนต์ตัวนี้ทำให้เซลลมะเร็ง เกิดการฆ่าตัวตายขึ้นเพราะมันไม่ใช่กลูโคสแล้วมันเป็นโปรออกซิเดนต์สำหรับเซลล์มะเร็งแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปปกป้องเซลล์ดีไว้ไม่ให้โดนทำลายด้วยยาเคมเพราะฉะนั้นข้อที่สที่โค้ชกำลังบอกเนี่ยคือข้อดีก็คือมันไปเป็นโปรออกซิเดนต์ของเซลล์มะเร็ง โอเคไหมคะไม่ใช่โปรออกซิเดนต์ของเซลล์ดีตรงนี้แหละค่ะที่โค้ชอยากให้เข้าใจกันโอเคไหมอ้าวมันเป็นโปรออกซิเดนต์ทำไมแค่เซลล์ร้ายล่ะคะเพราะว่าเซลล์ดีนะคะกับเซลล์ร้ายทำงานต่างกันเวลาที่ เจอสารแอนตี้ออกซิเดนเข้าไปไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ทำไมใช่ไหม <laughs> ถูกไหม <laughs> มันไปปกป้องเซลล์ดีจริงไหมคะอะตอนนี้เงียบกันเลยเข้าใจไหมคะเนี่ยใครเข้าใจกดไลค์เข้ามาหน่อยกดไลค์ถ้ายังไม่เข้าใจถามมาเลยคะ่ะเราจะได้เคลียร์เราจะได้เป็นหมอให้ตัวเราเองเราสรุปย้อนกันนะวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิเดนต คุณนวราชรักชาติให้มา200ดาวโอ้โหขอบคุณอย่างมากๆเลยค่ะวิตามินซีเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์สารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะมีอยู่ทั่วไปและมีอยู่ในพืชธรรมชาติสร้างพืชมาให้มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ไม่ใช่มีหนึ่งตัวมีหลายตัวเยอะมากแล้วธรรมชาตินี่แหละค่ะมันทำมาอย่างนี้ให้มีสารวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอวิตามินอะไรทุกอย่างเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์หมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าหมอมาบอกว่ากินวิตามินซีไม่ได้ช่วงรับเคมคือคุณไม่ต้องกินผักหมอก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคุณไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะว่าผักทุกชนิดมีสารแอนตี้ออกซิเดนทุกตัวพืชผักผลไม้มีสารแอนตี้ออกซิเดนทุกอย่างแล้วไม่มีผักอะไรนะคะที่มีวิตามินแค่หนึ่งอย่างแล้วคุณจะบอกมางบอกว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีตัวเดียวไม่ใช่มะขามป้อมมีวิตามินอ e, ีมีวิตามินอะไรโอ้สารพัดเลยคุณไปดูถูกไหม ผักโขมมีอะไรเมื่อกี้มีคนตอบผักโขมผักโขมมีวิตามินมีแร่ธาตุมีอะไรเยอะแยะเลยธรรมชาติสร้างมาเขาถึงบอกว่าให้กินอาหารแบบ whole food โดยอง์รวมใช่ไหมทีนี้แอนตี้ออกซิแดนท์ทุกอย่างกลายเป็นเป็นโปรออกซิแดนท์เพราะฉะนั้นใครมาบอกคุณนะคะว่าเอ๊ะกินวิตามินซีกินไปแล้วกลายไปเป็นโปรออกซิแดนท์ตอบเซ y yes exactly ใช่ไม่ผิดเลย กินวิตามินซีแล้วกลายเป็นโปรออกซิเดนต์แต่ว่ากลายเป็นโปรออกซิเดนต์ของเซลลมะเร็งแต่มันไปเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ของเซลดีเพราะว่าการทำงานของเซล์มะเร็งกับเซลลดีต่างกันเซลล์มะเร็งไม่ใช้ออกซิเจนเซลลดีต้องใช้ออกซิเจนแค่หลักตรงนี้นะคะก็ต่างกันแล้วใช่ไหมแต่เซลล้องสองเซลล์ใช้กลูโคสนะใช้กลูโคสต่างกันเพราะฉะนั้นไอเรื่องกลูโคสเราจะคดสอนทีหลังดีกว่า มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยบางคนก็กลัวการทานผลไม้มีกลูโคโสเยอะอย่าก,กลัวการทานผลไม้ค่ะนะแล้วออกซิเดนต์โปรออกซิเดนต์ใช่ไหมตัวคีโมการ์เดเอชันเองนั่นแหละเป็นโปรออกซิเดนต์ที่น่ากลัวมากเพราะอะไรเพราะคีโมเรเดเอชันมันไปทำลายทั้งเซลล์ดีและเซลล์มะเร็งแต่แอนตี้ออกซิเดนต์มันไปปกป้องเซลล์ดี แต่ไปทำลายเซลล์มะเร็งนี่คือข้อแตกต่างทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้คือแค่งานวิจัยเขาบอกใช่ไหมามาดูผลลัพธ์กันค่ะผลลั์นะอย่างที่โค้ชบอกคนนี้เขาก็ฉีดวิตามินซีฉีดวิตามินซีมีคุณมดแดงวันก่อนโค้ชคุยกับค,ค,คุณมดแดงคุณมดแดงก็บอกว่าก็ฉีดวิตามินซีเหมือนกันโค้ชเองโค้ชก็ฉีดเหมือนกันาจากงานวิจัยนะคะจากงานวิจัยชื่อว่า annals Annals of Internal m e d i c i เมเมื่อปี2004โอ้โหมันนานมาแล้วอ่ะนานมาแล้วอ่ะเกือบ20ปีแล้วใช่ไหมเขาเขียนไว้เลยค่ะว่าแพทย์นะคะใช้วิตามินซีแบบฉีดวันละ10 1ถึง100กรัมนะคะไม่ใช่มิลลิกรัมนะ10ถึง100กรัมต่อวันให้กับผู้ป่วยมะเร็งใช้มาเป็นหลาย10ปีแล้วโดยที่ไม่มี Side Effect เลย แล้วทำให้ทาให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนนานยืนยาวมากขึ้นลดอัตราการตายจากยาคีโมแล้วก็ก้อนมะเร็งยุบเร็วขึ้นเขียนไว้เลยค่ะจากงานวิจัยปีไหนหน้าไหนไปดูได้แล้วโค้ดก็ให้ไปดูกับผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่เขาที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะไปจอยกลุ่มไหนกลุ่มไหนใครๆก็บอกว่าคุณไปชีดวิตามินซี คุณคิดดูสิวิตามินซีฉีดเท่าไหร่ถ้าไปคลินิกทางเลือกใช่ไหมคะสามพันกว่าบาทแบบซื้อแพ็กเกจใช่ไหมกัะยาพุงเป้าเข็มเท่าไหร่โหกี่หมืน่นคุณเทียบกันไม่ติดเลยอะ่ะแล้วยาพุงเป้านะั้นมันทำลายทำลายเซลล์ดีแล้วก็เซลล์มะเร็งแต่วิตามินซีไปปกป้องเซลล์ดีแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งตรงนี้นะคะตรงที่เรื่องงานวิจัยเนี่ยเขาทำงานวิจัยออกมานะคะแบ่งคน2กลุ่มเขาให้กลุ่มผู้ป่วย มะเร็งที่กำลังรับยาเคมอยู่แบบไม่ต้องกินวิตามินซีก่อนนะแล้วก็ไม่ได้กินวิตามินซีช่วงรับยาเคมกับกลุ่มที่รับวิตามินซีแล้วให้กินก่อนไปรับยาเคมและช่วงรับยาเคมและฉายแสงให้กินตลอดเลยปรากฏว่าผลออกมาอย่างนี้ค่ะคนที่รับวิตามินซีในช่วงรับเคมมีโอกาสรอดแล้วก็ทำให ก้อนมะเร็งยุบลงเนี่ยถ้าเป็นปากมดลูกเขาเจาะจงเลยนะมันมากถึงประมาณแบบ40%่ปกติแล้วใช่ไหมร่างกายเนี่ยที่โค้ชบอกว่าประมาณขนาดเนี้ยสี่สมิลิกรัมนเนี้ยเราจะไม่ป่วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณทานวิตามินซีเขาบอกว่าในงานวิจัยนะเขาให้ผู้หญิงผู้หญิงใครเป็นผู้หญิงยกมือขึ้นกินวิตามินซีเกมิลิกรัมทุกวันจะลดอัตรา เสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ถึง50%กินไม่เยอะเลยแค่90มิลลิกรัมแค่นั้นเองลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ถึง50%แล้วถ้าเรากินเยอะกว่านี้ล่ะถ้าเรากินเยอะกว่านี้ใช่ไหม University of California at Los Angeles ทำงานวิจัยในผู้ชายผู้ชายผู้ชายยกมือขึ้นพบว่ากินวิตามินซี300มิลลิกรัมต่อวันทำให้อายุยืนนานขึ้นอีก6 นี่คือจากหนังสือเล่มนี้ค่ะจากงานวิจัยที่ University of California at Los Angeles ผู้ชายต้องกินมากกว่าผู้หญิงหน่อยกินไม่เยอะเลยอะอายุยืนนานมากขึ้นอีก6ปีนะ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณกินเ้าทุกวันนั้น,น,นก็มันก็มาลบล้างกันนะเอาละค่ะเป็นเอาเป็นว่าถึงตอนนี้นะโค้ชขอตอ,ขอบคำถามมีคนถามว่าถ้ายังไม่เป็นเะเรงควรกินวิตามินซีเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ไงคะโค้ชถามเอาไว้ ปกติยังไม่เป็นมะเร็งสามร้อยถึงเท่าไหร่ดีจนกว่าร่างกายจะรับไม่ได้เพราะว่าคุณไปถามหมอเขาก็จะตอบอีกแบบหนึง่งถามแต่ละคนก็จะบอกอีกแบบหนึง่งถ้าไปถามผู้ผลิตเขาก็จะให้คุณยัดเยียดกินเท่าที่เขาขายสำหรับโค้ชนะคะโค้ชเป็นหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งที่ดีมาให้คุณ กินเท่าที่ร่างกายรับได้ตอบไม่ได้ค่ะ Question Mark ตรงนี้นะคะก็คือแล้วแต่คุณค่ะคนปกติกินแบบป้องกัน300ขึ้นไป300มิลลิกรัมถึงเท่าไหร่แล้วแต่คุณนะคะนั่นคือคำตอบของโค้ชเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยฉันจะกินเท่าไหร่ดีคุณก็ลองค่ะบางคนนะคะกินวันหนึ่ง หมื่นมิลลิกรัมช่วงโควิดนะคะโคชโดบเลยค่ะเพราะว่าหมอที่หมอที่เมืองจีนน่ะเขาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งที่แม่คือยายแม่ของแม่ยายติดโควิดคนเดียวในบ้านแล้วแล้วแล้วตัวคนเป็นแม่เขาก็เรียนทางนูทริชั่นมาเขาให้ทุกคนในบ้านกินวิตามินซีวันละหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมแล้วทั้งครอบครัวก็ไปเยี่ยมยายดูแลยาย คนอื่นไม่มีติดไม,ม่เป็นอะไรเลยหมอก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวนี้ทำไมยายเป็นอยู่คนเดียวเพราะว่ายายไม่ยอมกินยายไม่ยอมกินยายแบบสมัยโบราณไงหมอก็เลยก็มาถามไงเขาก็บอกว่าเขาเรียนมาเขาบอกว่าต้องกินวิตามินซีเยอะๆเขาก็เลยเริ่มนั่นคือจุดเริ่มต้นให้คนไข้กินวิตามินซีไงที่เมืองจีนตัวหมอเองนะคะคนเป็นหมอเขามาออกคลิปอยู่เมืองจีนตอนนั้นเลยอะเมื่อหลายเดือนที่แล้วอะเขาบอกว่าหมอ ไปคลินิกเขาพกอะไรพกวิตามินซีเต็มกระเป๋าเลยเพราะว่าต้องกินกินทีละนิดกินทีละนิดท้องจะได้ไม่เสียกินทุกชั่วโมงหมอต้องกินเป็นประิาณเยอะมากเพราะว่าต้องอยู่กับผู้ป่วยนี่ไงคะเพราะฉะนั้นถามคนว่ากินเท่าไหร่ดีก็กินไปจนกว่าร่างกายของคุณจะรับได้กินเท่าไหร่จะให้โทษนี่ค่ะกิน เท่าที่ร่างกายจะรับได้โอเคไหมวันนี้โค้ชคิดว่าวิตามินซีนะคะโค้ชสอนแบบเคลียร์มากถ้ายังไม่ตอบคำถามไหนนะคะโอเคเขียนมาแล้วเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้พวกคุณนะคะสำหรับคนที่อยากทานวิตามินซียี่ห้อดีๆมีเยอะมากเลยค่ะก็ไม่ใช่มีแค่แบบยี่ห้อสองยี่ห้อที่โค้ชนำมาขายหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยโค้กกินเป็นผงดีไหมแบบน้ำดีไหมเป็นหยดดีไหมเป็นแคปซูลเป็นเม็ดเป็นอะไรดีอันนี้สำคัญใช่ไหมคะ วิตามินซีสังเคราะห์ไม่ดีแต่วิตามินซีดีๆก็มีเยอะมากไม่งั้นเขากินแล้วเขาจะหายกันเหรอถูกไหมสําหรับคนที่อยากทานวิตามินซีคุณไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้แต่คุณดูดีๆแล้วกันแต่โค้ชเลือกมาให้แล้วว่าบริษัทนี้ผลิตด,ดีได้มาตรฐานแล้วทําไมต้องไลโปโซมอลเพราะว่า มันใกล้เคียงกับแบบฉีดมากที่สุดแล้วมันจะทําให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างดีแล้วก็ดูดซึมทีละนิดนิดนิด,นดแล้วมันอยู่นานมันดูดซึมเข้าไปได้เกือบหมดหรือคนให้ดูกราฟดูกราฟตรงนี้ค่ะนะแล้วถ้าใครอยากทานนะคะยี่ห้อนี้วันนี้ลด10%นะถึงสิ้นเดือนนี้ถึงวันที่3 0ตุลาคมปีนี้นะคะปี2563 แคปหน้าจอไปถ้าจำไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะ Line ช็อปของเราร้านนี้นะคะ a d a a d ดแอด a า h h เฮลทเนี่ยเราเปิด l i น์ช็อปในนี้เลยคุณสามารถสั่งเองได้เลยสั่งโดยตรงไม่ต้องสั่งกับเว็บไซต์ก็ได้จะสั่งกับเว็บไซต์เรายังสั่งไม่ได้หรือว่าจะมาที่ไลน์เรามีแอดมินช่วยให้คุณแล้วคุณสามารถใส่รหัสโค้ดได้ลดราคา10%เขียนว่า t e off นะคะ t e off 10 off ตรงนี้ใส่รหัสโค้ดไปในไลน์ช็อปมันจะลดราคาให้คุณเลย แล้วเดี๋ยวคุณนาลาถามมาว่าแบบฉีดหรือ IV เป็นสังเคราะห์หรือไม่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าคนที่บำบัดมะเร็งกันนะคะส่วนใหญ่จะแนะนำให้ไปฉีดนะคะคุณนาลาควรต้องฉีดค่ะแล้วสังเคราะห์หรือไม่อยู่ที่แพทย์สั่งมาคก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่สั่งมาอย่างไงแต่ว่าแบบฉีดนะคะ าถามว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเขาฉีดกันทุกวันในการบำบัดมะเร็งนะคะาจากราคานะคะเนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าคุณแบบใช้แบบป้องกันนะคะป้องกันสำหรับคนยังไม่เป็นมะเร็ง180เม็ดในกระปุกนี้นะคะ1,400มิลลิกรัมเยอะไหมถ้าถามโค้ชก็ไม่เยอะอะอย่างที่โค้ชบอกใช่ไหมคะจริงๆเราร่างกายเราต้องผลิตได้มากกว่านี้ ขวดนี้นะคะ1เม็ด1,400มิลิกรัมมีอยู่180เม็ดทันได้3เดือนตกเดือนละ474บาทถ้าคุณซื้อราคานี้นะเราลดราคาให้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะจากนี่นะคะลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกจาก1750เหลือ1580วันนี้พิเศษลดไปอีก10%เหลือ1422จำรหัสโค้ชไม่ได้แคปหน้าจอไปนะคะแคปไปใส่โค้ดตรงนี้นะคะที่ไลน์เนี่ย10 ออนะคะแล้วคุณจะได้รับ10%ลดราคา10%เลยนะแล้วเดี๋ยวโค้ชให้ดูกราฟตรงนี้ให้ดูกราฟตรงนี้นะคะว่าทำไมไลโปโซมอลใช่ไหมไลโปโซมอลเนี่ยนะคะถ้าคุณทานแบบธรรมดาทั่วๆไปใช่ไหมคะคุณเห็นการดูดซึมไะมคะ,ะเส้นนี้นะคะสีเทาๆเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหม เส้นเส้นเส้นนี้สีเทานี่คือการดูดซึมของวิตามินซีธรรมดาทั่วไปถ้าเป็น l i p o s ซ m a l มันจะมีการดูดซึมนะคะเห็นเวลาไหมคะตรงนี้คือเวลาเนี่ยเวลาคือเป็นนาทีจาก50นาทีถึง450นาทีเนี่ยคือ ถ้าเราทาเป็นแบบไลโปโซมโมมันจะดูดซึมอย่างช้าๆแล้วก็ดูดซึมเข้าไปได้ใช้ได้เยอะมากกว่าวิตามินซีธรรมดาเพราะฉะนั้นวิตามินซีไลโยโซมโมตอนนี้เป็นที่นิยมมากมีทั้งเป็นแบบของเหลวเป็นแบบน้ำเป็นแบบแคปซูลเนี่ยต้องใช้การผลิตอย่างดีมากคุณภาพถึงจะได้แบบน้ำถ้าคุณหาซื้อแบบน้ำได้ซื้อแบบน้ำเลยค่ะเพราะว่าแบบน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแบบน้ำดีแบบผงคุณจะต้องดูยี่ห้อที่ดีๆด้วย ทีนี่มันอยู่ที่การเทคโนโลยีแล้วนะคะแต่ถ้าคุณจะทำแบบดีท็อกซ์ทำวิตามินซีฟลัชใช้ลิปโซมอลไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่ามันดูดซึมช้าไม่ใช่จุดประสงค์นะวิตามินซีเราต้องดูด้วยว่าจุดประสงค์เราทำอะไรถ้าเราจะทำแบบวิตามินซีฟลัชดีทอ็อกซ์คุณต้องใช้แบบผงที่มีสูตรลงตัวอ่ะสำหรับคนที่ถามนะคะว่าแล้วเราดีท็อกซ์วันละหลายครั้งจะยังอยู่ยังไงคะอ๋อ คิดว่ามันหมดไปใช่ไหมคะนี่ไงคะร่างกายเราดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เร็วขนาดไหนสามถึงห้านาทีเลือดเราสูบฉีดปื๊ดเนี่ยจะแต่หัวจดเท้าเนี่ยเวลาที่คุณแบบเอาอะไรเข้าที่ลำไส้ใช่ไหมสำหรับคนที่ดีท็อกซ์ใช่ไหมลำไส้ใหญ่ดูดซึมเข้าไปที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กส่งไปที่ตับที่ไตที่ปอดต่อสามถึงห้านาทีปื๊ดแล้วคะ่ะมันดูดไปใช้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทานทางปากใช่ไหมคะ วิตามินซีเนี่ยมันก็จะซึมเข้าได้ได้เร็วแล้วเรากินวิตามินซีไปปุ๊บแล้วเราไปดีท็อกซ์มันไม่ออกหมดเลยใช่ไหมคะมันดูดซึมเข้าไปใช้มันอยู่ในกระแสะเลือดแล้วค่ะส่วนที่ร่างกายร,รับมาเกินใช่ไหมมันก็กำจัดออกเพราะฉะนั้นกินทีละนิดกินทีละนิดแต่กินบ่อยๆไงคะค่ะคุณนุชที่ถามว่าเรากินวิตามินซีไปปุ๊บแล้วเราไปดีท็อกซ์มันไม่หายไปไหนเหลยคะไม่ค่ะยกเว้นคุณทานมากไปคุณก็จะเสียตังมันก็ออกไปกับทางอุจจาระ ขอบคุณเพราะฉะนั้นทานทีลนิดทานทีลนิดเพราะว่าเวลาที่เราเราคิดกันว่าอย่างเงี้ยทานปุ๊บเอ้ยดีท็อกซ์ออกสารอาหารมันไม่ออกไปเลอร่างกายเราดูดซึมเข้ามาใช้ก่อนนะคะลำไส้เล็กนะมันจะมีตัววิลาแบบเล็กๆเ,เป็นคล้ายๆนิ้วมือค่ะมันจะแบบมันจะแบบดูดซึมอาหารนี่มันตลอดเวลาเลยแล้วมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองร่างกายเราแบบมหัศจรรย์มากค่ะมันจะดูดซึมอาหารพวกนี้เก็บเข้ามาใช้ไว้แล้วก็เอาไปใช้ แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างที่คุณกินกลายเป็นเลือดของเราเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าคุณกินไขมันเข้าไปอะ่ะร่างกายเริ่มดูดซึมไม่ได้ไปไหนเกาะติดอยู่ลำไส้แล้วเนื้อสัตว์ใช้เวลา3วันกว่าจะดูดซึมได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะจะอืดจะอิ่มทาไมเราถึงอิ่มเพราะกินเนื้อสัตว์เพราะว่ามันอืดค่ะถูกไหมใช้เวลาสาวันกว่าจะย่อยได้หมดแต่วิตามินซีอย่างเนี้ย คือยิ่งกินแบบละลายน้ำเข้าไปแนละ้วมันดูดซึมได้อย่างรวดเร็วค่ะ15นาทีก็ดูดซึมหมดแล้วโอเคไหมคะเคลียร์นะคุณได้ยินมาอะไรที่แบบแปลกแเฮ้ยกินมากไปแล้วอันตรายเพราะอะไรเพราะสารสารพรีเซเวทีฟคือสารปรุงแตง่งคือสารพรีเซเวทีฟอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะสารกันบูดที่อยู่ในวิตามินนั่นแหละค่ะคุณอาจจะแพ้ตัวนั้นก็ได้หรือคุณกินวิตามินซีแบบไม่ดี แล้วเขาบอกว่าเป็นสารเคมีตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเราพูดถึงเรื่องวิตามินซีดีๆถ้าคุณจะไปกินมะขามป้อมให้ได้เป็นปรมาณปริมาณแบบว่า1000มิลลิกรมัมกินได้กินเลยคุณจะกินน้ำส้มก็ไม่แนะนำอีกเพราะว่าอะไรน้ำส้มมีกรูโคสเห็นไหมะ <laughs> ใช่ไหมทำไมเราต้องกินแบบสกัดเพราะว่าเราไม่อยากได้กรูโคสจากน้ำส้มมาเยอะถูกไหมอะไรอีกแอปเปิลก็มีวิตามินซีสตรอบเบอรี่ก็มีวิตามินซีบูเบอรี่ก็มีวิตามินซีเพราะฉะนั้น ไปกินวิตามินซีที่เขามาสกัดมาจากพืชผักผลไม้ใช่ไหมคะมันจะปลอดภัยดีที่สุดเลยมีคำถามขึ้นมาว่าสิ่งที่โค้ชแนะนำทุกอย่างเชื่อมั่นค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่ต้องเชื่อโค้ชค่ะพราะพะุทธเจ้าสอนเสมอว่าคุณได้ยินอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมคะคุณไปดูงานวิจัยคุณไปดูงานวิจัยอย่างพวกเนี้ใช่ไหมคะด็อกเตอร์พวกนี้เขาไปทำงานวิจัยมาแล้วฉันจะไปนั่งเสียเวลาเรียนอีกสิบปีทำไมฉันก็ไปเรียนจากคนที่เขาบอกว่า ไปทำมาแล้ว10ปีถ้าถามว่าตั้งแต่กินมารู้สึกไงมันดีกว่าแต่ก่อนอะตอนนี้สุขภาพดีกว่าดีกว่าตอนก่อนที่เป็นมะเร็งอีกสําหรับคนที่แบบรออยู่นะคะมีคนรออยู่ถ้าคุณอยากดีท็อกซ์แบบวิตามินซีฟลัชใช่ไหมคะที่เป็นแบบใช้วิตามินซีใช่ไหมวิตามินซีเนี่ยคุณเข้ามาเรียนในนี้ค่ะติดต่อนะคะติดต่อโคช้ชมาที่แอ t ดนาทีเฮลท์ช็อปแล้วก็อันนี้คือ ไปสั่งซื้อวิตามินนะคะติดต่อโค้ชมาที่ line l ลน์ at coach n a t a l i นะคะที่อันนี้นี่นะคอร์สนี้นะปีหน้าโค้ชว่าจะปิดแล้วค่ะสำหรับคนที่ทุนน้อยอยากเรียนแค่ดีท็อกซ์อย่างเดียวนะคะ3,500บาทปีหน้าโค้ชว่าจะปิดแล้วเพราะว่าคุณทำดีท็อกซ์เสร็จวคุณไม่หายจังมะเลงอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ขั้นตอนเดียวแล้วคุณเฮ้ยฉันทำดีท็อกซ์แล้วฉันหาย ไม่ค่ะมันต้องใช้12ขั้นตอนเพราะฉะนั้น,นะคะแคปหน้าจอไปนะคะถ้าอยากเรียนนะคะอยากเรียนดีท็อกซ์อย่างเดียวอยากรู้ว่าการใช้วิตามินซี f l ัชวิตามินซี f l ดีท detox แบบนี้ไม่ใช่ส่วนล้างลำไส้นะคือแบบกินค่ะแต่คุณจะต้องมีหลักการต้องรู้ว่าคุณจะต้องกินยังไงเท่าไหร่ต้องโจทย์รายละเอียดนะแล้วคุณลงคอสนี้ได้3 5 0 0บาทสอนมากกว่า วิตามินซี flash ค่ะสอนการ detox ไว้สี่แบบแบบส่วนล้างลำไส้ก็สอนอยู่ในนี้แล้วก็สอนให้คุณรู้ว่าอะไรที่เอาเข้าร่างกายแล้วเป็นพิษคุณต้องเอาพิษออกก่อนคอสนี้คุ้มมากเลยค่ะคุ้มอย่างมากๆ3,500บ,บาทนะคะมีคุณสุวิตตีบอกว่าทานวิตามินซีมา10กว่าปีแล้วไม่เป็นหวัดดีค่ะโคช้ชจริงค่ะโค้ชเห็นด้วยเพราะว่าโคชเป็นมะเร็งรอบแรกเสร็จพอรู้ปุ๊บเริ่มเริ่มกินวิตามินซีเลยเราก็ค่ะแทบ ถ้าไม่เคยเป็นหวัดเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่กินว่าแล้วก็ต้องกินเยอะด้วยเพราะตอนแรกก็กินน้อยค่ะเพราะกลัวกลัวเหมือนกันทีนี้ทาไงจะเลิกจะเลิกความกลัวได้ต้องไปรู้ให้จริงค่ะพอเรารู้จริงแล้วฉันก็ไม่กลัวแล้วค่ะนะสําหรับคนที่อยากเรียนครบหลักสูตร12ขั้นตอนนะคะที่ดูไลฟ์นี้นะคะโค้ดขอยังขอแชร์ขอแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณนะคะแล้วก็แคปหน้าจอมาบอกว่าแชร์แล้วค่ะลดไปเลย เหลือ8,880บาทคอสนี้คนหายจากมะเร็งเยอะมากแล้วสอนให้คุณรู้หลักการ12ขั้นตอนที่จะพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติใช้อาหารเสริมอะไรใช้วิตามินซอะไรใช่ไหมวิตามินหลายอย่างแล้วเดี๋ยวตอนนี้โค้จะมีอัปเดตมาให้นะสำหรับนักเรียนนะคะอย่าลืมเข้าไปดูมีอัปเดตใหม่ๆเสมอนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องสมุนไพรสำหรับมะเร็งเต้านมเดือนนี้เป็นมะเร็งเป็นเดือนของมะเร็งเต้านมนะคะโค้ชมีข้อมูลใหม่ มาให้พิเศษสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมคุณเรียนได้ตลอดชีวิตและเป็นวิดีโอเป็นโค้ชสอนนะคะสอนจะไม่เหมือนสอนที่ใน YouTube ไม่เหมือนใน Facebook นะคะดีกว่านะคะไม่งั้นเนะี่ยคสเราต้องพิเศษใช่ไหมคะมีคนถามว่าโอ้โหคุณอรุณีขอบคุณอย่างมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโค้ชอ่านคอมเมนต์นี้ให้ทุกคนฟังนะคะคุณอารุณีนี่ก็เป็นนักเรียนของโค้ชด้วยนะคะ ทานวิตามินซีร่วมกับเบต้ากูแคลต้องทานตอนท้องว่างนะแล้วก็ดีท็อกซ์แล้วก็ทานดินเคลนะคะดินเคลเบนเจไนต์เ,นนเคลที่ช็อปเรามีนะคะแล้วเนื้องอกไทรอยหายสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณรุณีไทรอยไม่ยากเลยนะคะอย่าไปตัดเลยค่ะโคช้ชขอร้องเลยนะคะก่อนที่จะทำอะไรให้ร่างกายของเรานะ ร่างกายเรามีอวัยวะทุกอย่างมามีจุดประสงค์ค่ะถ้าเราไปไปตัดมันเมื่อไหร่นะคะภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงทันทีเลยคลาสนี้คุ้มอย่างมากๆนะคะอ่ามีผักชนิดไหนที่มีวิตามินซีมากที่สุดคะโอเคเอาเป็นผลไม้ดีกว่าผลไม้มีมากกว่านะคะมีมากกว่าผักก็มะขามป้อมค่ะมะขามป้อมมีเยอะนะแล้วก็ทานพวกแครนเบอร์รี่พวกบลูเบอร์รี่ แล้วโออีกหลายอย่างแลวค่ะในคลาสเรียนเขาจะมีฉากไว้เลยค่ะว่าโปรตีนมากที่สุดในพืชอะไรเรียงรายการเลยนะคะใครที่เป็นนักเรียนอยู่ในคลาสแล้วดูคลิปนี้ไปกดดูบทที่11บนะคะบทที่11มีลิสต์ของโปรตีนจากพืชผักตั้งแต่อะไรที่กินแล้วโปรตีนเยอะนะคะเรียงลาดับมีรายการพืชผักสําหรับมะเร็งเรียงเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลาไส้เรียงให้คุณเลยว่าถ้าคุณเป็นมะเร็ง ก็ไม่ใช่ทุกมะเร็งนะมะเร็งยอดฮิตแล้วกันนะคะแล้วคุณทานผักแบบนี้มีโคชมีรายการให้ว่าอะไรที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารแอนตี้ออกซิแดนต์ไอตัวเนี้ยเยอะมากอยู่ในอะไรมีมีรายการให้อย่าลืมนะคะอย่าลืมดูในบทที่ส1เอ็ดในคอร์สเรียนด้วยค่ะสำหรับคนที่ถามนะคะถ้าไม่อยากกินแบบเสริมกินมะขามป้อมกินแครนเบอรี่แครนเบอรี่จะเป็นแบบสดแช่แข็งเป็นผงได้หมดแล้ว แครเมอรี primary, มีสันต้านมะเร็งและเหมาะกับผู้หญิงป้องกันการเป็นโรค UTI urinary tract infection คือปัสสาวะอักเสบนะคะมีคนถามว่ามีคนคอมเมนต์ว่าวิตามินซีของโค้ชทานกี่เม็ดดีคะอ่ะก็เริ่มต้นที่1เม็ดก่อนค่ะนะคะ1เม็ดก่อนจนกว่าร่างกายของคุณจะรับได้ตรงนี้ question mark ตรงนี้คือเท่าไหร่ตอบไม่ได้ค่ะ อยู่ที่ตัวคุณนะอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณทานเท่าไหร่ถึงจะดีกับตัวคุณโค้ชตอบไม่ได้เลยจริงๆบางคนทานวันละหมื่นบางคนทานวันละห้าพันตัวโค้ชเองนะคะทานหน้าหนาวเนี่ยอย่างต่ำเลยสองพันทุกวันอากาศเริ่มเปลี่ยนวันไหนที่ฉันจะขึ้นเครื่องบินฉันทานก่อนเลยค่ะเยอะไว้เลยยิ่งกลัวท้องผูกใช่ปะยิ่งทานเยอะมากขึ้นเพราะว่าทานมากไปเดี๋ยวท้องมันจะเสียก็ทานให้แบบมันเข้าห้องน้ำได้เห็นไหมคะว่า ข้อมูลตรงนี้มันทําให้คุณมั่นใจขึ้นมีความรู้มากขึ้นอย่าลืมสอนต่อแชร์แล้วมาช่วยโค้ชนาลีหยุดมะเร็งกันวันนี้นะคะขอตอบคำถามไว้แค่นี้ขอให้กดแชร์กดไลค์ subscribe ที่ YouTube Channel Health l t h c o n a t a l i ีแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแคปไปนะคะโค้ด1 e off 10 off นะคะไปที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะไลน์ at a l i ี health shop แล้วลดไป10% ไลโปโซมองใกล้เคียงกับแบบฉีดมากที่สุดสำหรับคนที่ไม่อยากไปฉีดหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์ไปฉีดนะคะเราสามารถทานแบบนี้ได้เป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานที่โฆษณาเรื่องมาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ Channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ จากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโคชนาดารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ